สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับอยู่ผมครับเดอะบีบี้บูมกรุงทุซุมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำมาวันนี้รู้ก่อนดาวน์โหลดครับจะได้ไม่ผิดหวังแต่จริงๆเนี่ยเราดาวน์โหลดกันไปแล้วครับกับ iOS 11.2.1 นะฮะวันนี้จริงๆจะมาทำคลิปบอกเพื่อนๆครับว่าดาวน์โหลดไปแล้วฮะมันเกิดอะไรขึ้นครับกับ iOS ครับก็หลังจากใช้ไปประมาณ1สัปดาห์ครับเราก็มาดูปัญหาต่างๆครับที่มันเกิดขึ้นกับ iOS ตัวนี้กันบ้างนะครับคือสิ่งแรกเลยที่ผมหลังจากดาวน์โหลดมานะแล้วก็สามารถบอกเพื่อนๆได้ทันทีครับคือมันช้าลงครับแล้วก็ช้าลงแบบมากๆฮะทำให้รู้สึกได้เร็วครับว่าการเลื่อนการสไลด์หรืออะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนจอแม้กระทั่งการเปิดแอปพลิเคชันนะครับมันก็ช้าลงกว่า iOS 11.2 ตัวแรกนะฮะและนอกจากนั้นนะครับนอกจาก iOS ตัวนี้เนี่ยที่เราบ่นกันว่า iOS 11เนี่ยกินแบตนะครับดูดแบตอะไรกันสารพัดนะฮะตัวนี้ครับหนักกว่าเดิมโอ้ยิ่งกว่าอย่าเรียกว่ากินเลยครับเรียกว่าซดพวกดีกว่านะครับเพราะว่าแบตเนี่ยหมดเร็วขึ้นครับเร็วขึ้นประมาณ 10% เลยทีเดียวแค่นั้นยังไม่พอครับในกรณีที่เราเข้าไปใน Facebook นะฮะแล้วเราปิด Wi-Fi นะครับปิด Wi-Fi นะแล้วเข้าไปใช้งาน Facebook นะครับบางครั้งนะครับเวลาเราใช้ Facebook เนี่ย Facebook จะเด้งออกเองครับแต่ว่าจริงๆเมื่อวานเนี่ย Facebook เพิ่งอัปเดตตัวใหม่มานะเดี๋ยวผมยังไม่แน่ใจครับว่าตอนนี้เนี่ยจะเด้งออกอีกไหมนะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2-3 วันก่อนเนี่ยคือเข้ามาใน Facebook ครับเล่นไม่ได้ฮะ Facebook จะเด้งออกนะครับเด้งออกตอนนี้ก็ดีขึ้นครับดีขึ้นนะไม่เป็นละนะครับหลังจากอัปเดตมานะครับก็น่าจะหายแล้วล่ะเนาะนะฮะให้นะครับขณะที่เราพิมพ์นะฮะพิมพ์ผมขอลองพิมพ์ดูกันนะพิมพ์แบบเยอะๆมากๆนะครับปริมาณมากๆไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไทม์ไลน์พิมพ์อะไรก็ตามนะฮะเสร็จแล้วปรากฏว่าพิมพ์ไปครับมันค้างครับมันแฮงนะฮะลายเองก็เพิ่งอัปเดตแก้ไขบั๊กตัวนี้ไปนะครับก็เชื่อว่าน่าจะหายละนะครับสัปดาห์ที่แล้วนี่ผมลงคอนเทนต์ใน LINE แทบไม่ได้เลยนะเพราะว่า LINE เนี่ยค้างตลอดเวลานะครับแล้วก็เด้งออกนะในกรณีที่เราใช้ 4G นะครับแต่ว่าตอนที่ใช้ Wi-Fi เนี่ยไม่เป็นนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆในช่องครับก็มีปัญหาแบบเดียวกับผมเลยเนาะก็ถามมาครับผมก็บอกเลยว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันใช้ Wi-Fi ไม่ได้เลยก็นับว่าเป็นการอัปเดตครับที่แย่ที่สุดของ iOS 11ครับตั้งแต่อัปเดตมาของ iPhone นะเพราะว่าปัญหาเยอะมากจริงๆแล้วก็สำหรับสายเกมครับบ่นกันมากที่สุดจนบางคนเนี่ยยอมที่จะดาวเกรดกลับไปเหมือนเดิมเลยนะเพราะว่าในการเล่นเกมนะครับบางเกมนะโดยเฉพาะเกมที่ใช้กราฟิกเยอะๆครับอย่าง ROV เนี่ยเขาบอกว่าแรกๆเนี่ยไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเล่นยาวๆเนี่ยกระตุกนะครับแต่จริงๆผมก็เล่นเกมไฟนอลนะถือว่าเป็นเกมกราฟิกหนักๆเกมหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็เลยทำคลิปมาบอกเพื่อนๆวันนี้แบบนี้เนี่ยแหละนะว่าการใช้งานครับกับiOS 11.2.1 ฮะก็ถือว่าเป็น iOS ที่มีปัญหาและพาผมกลุ้มใจมาตลอด1สัปดาห์นะครับเดี๋ยวก็หวังว่า iOS 11.2 นะฮะจะออกมาแก้ปัญหาบั๊กต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับโอ้ช่วงนี้นี่โดนโจมตีหนักมากๆเลยนะครับ Apple เนี่ยก็อย่างไรก็ตามครับมาบอกให้เพื่อนๆทราบนะครับการที่เราจะเลือกอัปเดตหรือไม่อัปเดตฮะอันนี้ก็สุดแล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าตัดสินใจอย่างไรนะเพราะบางคนเนี่ยอย่างภรรยาผมเอาไปใช้นะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าใช้แค่โทรศัพท์ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนิดหน่อยแบบเนี้ยก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่คนที่ใช้งานหนักๆครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมนะฮะหรือว่าการเอาไปใช้อย่างผมเอามาถ่ายวิดีโอตัดต่อวิดีโอต่างๆเนี่ยมันไม่สมูทเลยไม่สมูทเลยนะครับใครที่ยังใช้ 11.2 นะครับแล้วไม่ได้มีปัญหาเครื่องดับก็อย่าเพิ่งอัปเดตมานะครับส่วนคนที่มีปัญหาเครื่องดับก็อัปเดตตัวนี้ก็แก้เรื่องปัญหาเครื่องดับไปแล้วนะครับจากดับเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องค้างแทนนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มซุ่มอันซีนถ่ายชิมอิ่มดามครับสำหรับวันนี้ครับรู้ก่อนอัปเดตครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่บอกมาว่าผมพูดผิดนะครับจริงต้องพูดคำว่าอัปเดตเนาะไม่ได้พูดคำว่าดาวน์โหลดนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย